ดลงมาตรงกลางอย่างนี้เลยค่ะไม่เฉียงแล้วทีเนี้ยตรงกลางแบบนี้เลยเป็นลำแสงเล็กๆแต่ว่าเป็นแสงสีขาวเหมือนมีสีขาวสีแดงด้วยอะไรเงี้ยค่ะฟาดลงตรงกลางเลยทีเนี้ยก็เลยหลับตาขึ้นบอกว่าและทีเนี้ยหลังจากนั้นมันก็จะมีเสียงตามมาครับคือแสงมันจะมาแสงมันจะเร็วกว่าเสียงนะคะแสงมันจะเดินทางเร็วกว่าเสียงฉะนั้นมันจะมีแสงก่อนแล้วค่อยมีเสียงตามก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าเอ๊ะจะว่าอุปทานหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นก็เลยบอกปู่ว่าอ๋อลูกไม่อยากดูแล้วค่ะลูกรู้แล้วค่ะหลังจากที่เราไม่อธิษฐานต่อว่าเราอยากเห็นต่อเราก็มันแปลกอยู่ตรงนึงฟ้ามันไม่ผ่าต่อหลังจากนั้นคือแสงเสียงมันก็จะหายไปเลยมันก็จะเป็นฝนตกธรรมดามันไม่ใช่ฝนตกหนักนะคะมันเป็นฝนตกปล่อยๆฉะนั้นมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็เลยบอกว่าอ๋อท่านคงทำไม่เห็นเนาะคิดนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเห็นแล้วมันไม่เกิดอีกมันก็เลยเป็นสิ่งที่จะว่าอุปทานไปเองมันก็กะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยทำไมมันไม่มีเกิดเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เราจะอธิษฐานหรือว่าหลังจากที่เราเห็นแล้วทำไมไม่เกิดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละค่ะอยากมาเล่าให้ฟังถ้าใครมีก็เอามากรรมสวดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลูกแก้วหรือว่าจะเป็นพระส่วนมากท่านบอกว่าเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่าเรามีอะไรยังไงเนาะมีประโยชน์มากเลย วันนี้อยากเล่าเรื่องนั้นค่ะอุ้ยยาวมากเลยจะมาเล่าเรื่องที่เคยเกริ่นไว้นะคะว่าวิญญาณตกภพภูมิที่ดิฉันเคยบอกว่าดิฉันเคยเห็นเขาด้วยตาเปล่านี่แหละและทีเนี้ยช่วงนั้นตอนนั้นเดี๋ยวเกินกลับไปเนาะช่วงนั้นอายุ27ปีตอนนั้นทำงานอยู่ที่กรุงเทพตอนนั้นทำงานเป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติค่ะอยู่แถวๆสุขุมวิทซอย10หรืออะไรเนี่ยล่ะค่ะจำไม่ได้ละเราเนี่ยก็จะเจอฝรั่งบ่อยๆก็คือเราจะผลัดกันนะคะมีครูสอนภาษาประมาณ 4-5 คนเนาะรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็เราก็จะได้เจอนักเรียนคนใหม่ๆใหม่ๆตลอดเพราะว่าเราจะสลับกันสอนเขามีอยู่วันหนึ่งห้องคือลิฟต์เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะอธิบายลิฟต์ก่อนนะคะลิฟต์เนี่ยเวลาคนออกมาจากลิฟต์เนี่ยมันเป็นชั้นเดียวกับของเรานะคะเราจะเห็นเขายืนข้างเขาเดินออกมาเนี่ยเราจะมองเขาเห็นโดยเห็นข้างๆเขาแต่ว่าห้องครูเนี่ยห้องครูสอนภาษาเนี่ยจะเป็นกระจกใสหมดเลยแล้วเนี่ยก็จะไม่ห่างจากลิฟต์มากก็จะประมาณห่างประมาณสัก29ถ้าเดินเป็น9ก็29แล้วเขาออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นห้องเจ้าของโรงเรียนนะคะมันจะเป็นชั้นนึงของชั้นหนึ่งของตึกค่ะชั้นหนึ่งใหญ่ๆของตึกเดินเขาเปิดลิฟต์เปิดออกมาแล้วเขาจะเห็นข้างหน้าเนี้ยจะเป็นห้องเจ้าของโรงเรียนก็จะเป็นกระจกใสหมดเลยและทีเนี้ยห้องเราก็เป็นกระจกใสหมดเลยมีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากลิฟต์เปิดฟืบอย่างเงี้ยเขาเดินออกมาคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนเนี้ยผมยาวมากยาวแบบคือเห็นเป็นคนอ่ะนะคะผมยาวแบบถ้าจะเทียบเนี่ยน่าจะประมาณเลยหลังลงมาแต่ว่าผมเขาเนี่ยทำแบบนี้ค่ะคือเขาเอามาปกอย่างเงี้ยค่ะเอาลงมาแล้วก็ปกหน้าฝั่งเราอะค่ะเราที่จะเห็นเขาข้างๆเราเห็นผมเขาเนี่ยค่ะปกมาน่าจะครึ่งหน้าเลยและทีเนี้ยเราก็เขาก้มหน้านิดนึงนะคะพวกเนี้ยเขาจะไม่ค่อยแบบเหมือนปกติธรรมดาแล้วเขาจะก้มหน้านิดนึงแล้วก็ผมก็จะปกลงมาเขาก็พยุงผู้ชายคนนี้ประมาณสัก60นิดละค่ะเพราะว่าผู้ชายคนนี้มือข้างหนึ่งเขาน่ะใช้ไม้เท้าค้ำเขาก็จะพยุงเหมือนพยุงแขนเนี่ยค่ะพยุงอย่างเงี้ยเดินออกมาจากลิฟต์แล้วก็เดินเข้าไปห้องครูห้องเจ้าของนะคะคือผู้ชายคนนี้เขาจะมาสมัครเรียนครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยช่วงที่เขาเดินผู้หญิงเดินประคองผู้ชายเข้าไปห้างในห้องเจ้าของเนี่ยเราก็ดิฉันน่ะมองตามเพราะว่าดิฉันนั่งอยู่แบบตรงเลยค่ะตรงมองตรงไปได้อะไรเงี้ยดิฉันก็มองตามเขาก็เดินเข้าไปในห้องครูแล้วก็ทีนี้นั่งลงดิฉันก็บอกอ้าวแล้วผู้หญิงหายไปไหนผู้หญิงนั่งโต๊ะข้างๆแน่เลยนั่งข้างๆผู้ชายแน่เลยก็เลยไม่เห็นและทีเนี้ยช่วงที่ผู้ชายจะกลับแล้วเขาคุยกันอยู่แป๊บนึงนะคะช่วงผู้ชายจะกลับก็เห็นผู้ชายอยู่คนเดียวเดินกลับแล้วก็เข้าลิฟต์นะคะฉันบอกก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยแล้วแฟนแกผู้หญิงคนตะเกียเนี่ยหายไปไหนเพื่อนเลยบอกว่าเอ้านาดเข้ามาคนเดียวนะจะบอก
ดิฉันก็เลยว่าจะมาคนเดียวได้ไงก็เขามากับแฟนเขาผมยาวๆนั่นผมยาวๆผอมๆน่ะเพื่อนบอกว่าไม่มีมั่วแล้วแกก็เราก็เลยคิดว่าเออสงสัยเพื่อนไม่เห็นเพราะว่าเพื่อนอาจจะนั่งเขียนอะไรอยู่เขียนตารางเรียนอะไรอยู่เราก็เลยบอกว่ามันมีอะไรโดนจิตเราอะค่ะดิฉันคิดว่าขอให้ดิฉันได้สอนผู้ชายคนนี้ด้วยเถอะคิดในใจนะคะว่าขอให้ดิฉันได้สอนเขาด้วยเถอะหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งมันเป็นตามที่เราตั้งจิตไว้ก็เลยได้สอนเขาการที่สอนเขาเนี่ยเราจะต้องถามพื้นฐานนู่นนี่นั่นเขาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันนะคะไม่ให้เขินกันไม่ให้อายที่จะพูดกับเราเราก็ถามเขานู่นนี่นั่นก็เลยถามเขาว่าวันที่คุณมาสมัครเรียนน่ะคุณมากับแฟนคุณน่ะวันนี้เขาไม่มากับคุณเหรอคะเพราะว่าเราเห็นแก่แล้วแกเดินไม่คล่องเราก็เลยถามว่าผู้หญิงไม่ได้มาด้วยหรอไม่มาแบบประคองหรือดูแลหรอแกก็เลยบอกว่าไม่นะผมมาคนเดียวนะวันที่ผมมาสมัครเรียนผมก็มาคนเดียวนะก็เลยบอกว่าเอ้าดิฉันเห็นผู้หญิงมากับคุณนะคะเป็นผู้หญิงผอมๆผมยาวๆผมยาวแล้วดำเลยนะคะดำคลับผมผอมๆยาวๆแล้วก็เหมือนผู้หญิงอ่ะแบบไม่ค่อยมีเนื้อมีหนังเท่าไหร่อะค่ะใส่ชุดวันที่เห็นน่าจะเป็นชุดสีดำเหมือนเป็นชุดแสกยาวอะค่ะยาวจนแบบยาวจนเลยเข่าลงไปอะไรเงี้ยเราก็บอกอธิบายลักษณะของแกให้แกฟังแกบอกว่าสงสัยเป็นแฟนผมมั้งดิฉันก็นึกว่าแฟนเขาไม่เป็นอะไรก็เขาเลยบอกว่าคุณรู้ไหมผมจะเล่าอะไรให้ฟังผมที่ผมเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าผมขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุรถชนกันแล้วผู้หญิงไทยเป็นเมียแกนะคะเป็นเมียแกตายคาที่แล้วทีนี้แกก็เลยบอกว่าแกน่ะต้องอยู่โรงพยาบาล6เดือนคืออยู่ในหลังจากโคม่าแล้วก็ต้องอยู่ต่อเพื่อทำกายภาพบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเป็น6เดือนครึ่งปีแกบอกหลังจากที่แกดีขึ้นแกก็เลยมาอยู่เมืองไทยแกก็คือเหมือนจะเกษียณก่อนอายุอะค่ะก็เลยมาอยู่เมืองไทยตอนนั้นน่าจะตอนปีนั้นน่าจะเกษียณสัก60 61คิดว่านะคะแกก็เลยตั้งใจย้ายถิ่นฐานมาอยู่เมืองไทยเลยก็คือมาอยู่ด้วยความที่แกบอกว่าเหมือนบ้านเรามันค่าใช้จ่ายมันถูกกว่าในปีนั้นนะคะหลายปีมากเลยที่ผ่านมาแกก็เลยมาอยู่เมืองไทยแล้วก็แกก็ยังคิดถึงแฟนแกอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแกก็เลยบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นน่ะน่าจะเป็นแฟนผมนี่แหละค่ะเพราะว่าตอนแต่ช่วงหลังจากที่ดิฉันคุยกับแกเนี่ยก็คือรวมๆแล้วน่าจะประมาณปีกว่าแล้วค่ะที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านมาจนแกเริ่มเดินได้แบบขยอกขยักอะไรเงี้ยแกเดินใช้ไม้เท้าอะไรเงี้ยคือแกบอกว่าร่างกายแกก็แบบไม่ปกติเหมือนเดิมละคือตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะเราก็เลยดิฉันก็เลยอยากหลังจากเหตุการณ์นั้นมันยังจำได้อยู่เนาะก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังว่าวิญญาณเนี่ยค่ะถ้าเขายังไม่ถึงอายุขัยเขาก็จะติดภพภูมิไปไหนไม่ได้เหมือนเนี่ยค่ะเหมือนเมียของฝรั่งแก่คนเนี้ยแกก็จะเป็นปีและแกก็ยังไปไหนไม่ได้แกแสดงว่าแกต้องอยู่กับแฟนแกตลอดเวลาแฟนแกไปไหนไปทำอะไรคือด้วยความที่เป็นห่วงอะนะคะสามีภรรยากันด้วยความเป็นห่วงขณะดิฉันเห็นแกดิฉันยังเห็นแกพยุงผู้ชายคนนี้ออกมาจากลิฟต์เลยอะไรเงี้ยค่ะวิญญาณเหมือนที่หลวงตามาบอกว่าละค่ะถ้าเราตายก่อนอายุขัยเราก็จะเป็นวิญญาณสัมภเวสีเร่ร่อนหรือว่าถ้าไม่เร่ร่อนก็ติดอยู่กับตรงนั้นติดอยู่กับคนนั้นจนกว่าอายุขัยเขาจะถึงเวลาที่เขาไปได้แล้วเลยเขาถึงจะไปได้ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบเนี้ยวิญญาณที่ติดภพภูมิถ้าใครที่เป็นลูกหลานหลวงปู่ดูก็พยายามช่วยกันสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาช่วยเหลือเขาไปนะคะบางทีเขาก็อยากไปเนาะเขาก็ไม่ได้อยากติดยึดติดอยู่กับณที่ที่นั้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยล่ะค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังขอให้ลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านดูแลนะคะดูแลสุขภาพตัวเองดิฉันดูข่าววันก่อนเขาบอกว่ากินร้อนช้อนกูห่างกัน2เมตรก็คือต้องดูแลสุขภาพนะคะใส่ถุงมือแล้วก็ใส่แมสออกไปข้างนอกเนาะเวลาเราไปไหนเนาะก็อย่าไปใกล้อย่าไปที่ชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลกันเองเนาะตัวเราก็ต้องดูแลก่อนอันดับแรกดูแลสุขภาพตัวเองโรมาเนียวันนี้
เล่าสถานการณ์โรเมเนียให้ฟังนะคะโรเมเนียสั่งปิดผับปิดบาร์ปิดร้านอาหารตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแฟนดิฉันก็ทำงานที่บ้านอาทิตย์หนึ่งตอนนี้พรุ่งนี้โรเมเนียจะถ้าใครจะไปทำงานต้องมีใบจากบริษัทแล้วก็เวลาเขาตรวจเขาจะเช็คคุณมีใบจากบริษัทยื่นให้เขาเช็คนะคะว่าเราเป็นคนทำงานเขาจะไม่เขาถึงจะไม่แบบปรับเราถ้าคนปกติเขาจะไม่ให้ออกไปข้างนอกค่ะช่วงนี้ให้ไปซื้อยาซื้อกับข้าวซื้ออะไรได้แต่ว่าออกไปชุมนุมอะไรเงี้ยเมื่อวานก่อนเขามีประกาศว่าห้ามถ้าหลัง4ทุ่มถึง6โมงเช้าห้ามออกไปข้างนอกก็คือห้ามการชุมนุมห้ามการกินเลี้ยงกินอะไรเนี่ยห้ามหมดเลยค่ะตั้งแต่หลัง4ทุ่มถึง6โมงเช้าแล้ววันนี้มีประกาศใหม่บอกว่าถ้าใครจะไปทำงานต้องได้ใบอนุญาตจากออฟฟิศถึงจะเวลาเขาตรวจแล้วก็โชว์เขาไปได้อะไรเงี้ยถ้าใครปกติเขาก็จะไม่ให้ออกไปก็จะมีแต่ทหารมาเดินตามถนนเช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเมืองของดิฉันนะคะตอนนี้โรมาเนีย576ตายแล้ว8ติดเชื้อนะคะ576ตายแล้ว8แล้วก็การันตีตัวอยู่ที่บ้าน 5,066ประมาณเนี้ยค่ะก็คือขยับขึ้นเร็วมากเลยโรมาเนียก็ขยับขึ้นเร็วมากเลยน่ากลัวทุกที่เลยนะคะก็น้องสาวคุยกับน้องสาวเมื่อเช้าน้องสาวบอกว่ายายที่ทำงานนะที่ออฟฟิศนะบางคนจิตตกแล้วนะยายอะไรเงี้ยบอกว่าเออเนาะแต่น้องสาวบอกว่าหนูนะไม่จิตตกนะเพราะว่าคนสวดมนต์นะคะดิฉันเชื่ออย่างนี้นะคนสวดมนต์เราจะมีสติและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตเราคิดว่าเราปลอดภัยอะค่ะแต่ถ้าคนที่ไม่สวดมนต์จะว้าวุ่นจะจิตตกจะกลัวไปหมดเลยนู่นก็กลัวนี่ก็กลัวแต่ถ้าคนที่เราสวดมนต์เราจะมีสติว่าเออนะตอนเนี้ยโรคมันเป็นแบบเนี้ยเราต้องใส่ถุงมือใส่แมสก์นะออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่พยายามไม่ไปที่ชุมชนไม่ไปอะไรที่มันเป็นเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่กลัวแต่เราจะป้องกันตัวไงคะนี่แหละดูแลสุขภาพนะคะทุกคนดิฉันจะเขียนมันจะมีดิฉันจะเขียนอันนึงลงให้ขั้นข้างล่างนะคะเขาบอกว่าการอธิษฐานจิตคนที่เข้ามาสวดใหม่ๆหรือคนที่สวดนานแล้วแต่ว่าอธิษฐานยังไม่เป็นดิฉันจะอ่านให้ท่านฟังนะเดี๋ยวดิฉันจะเขียนลงคอมเมนต์ให้ข้างล่างนะคะเผื่อท่านไหนอยากเอาไปอธิษฐานนะมันมีหลายแบบมากเลยในหนังสือท่านบอกว่าข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีหลวงปู่ดูสิ่งใดที่บังเกิดกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจขอข้าพเจ้ารับรู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงทุกประการคนที่ปฏิบัติคนที่อธิษฐานแบบนี้ค่ะเราจะสัมผัสเราสวดไปแล้วสักระยะหนึ่งเราจะสัมผัสได้ตามความเป็นจริงที่เราแผ่ออกไปอย่างเงี้ยค่ะดิฉันจะเขียนลงคอมเมนต์เนาะถ้าใครสนใจก็จดเอาแล้วก็ไปอธิษฐานทุกเช้าหรือทุกเย็นก่อนนอนเนาะดิฉันก่อนลาไปดิฉันขอบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่ดิฉันพูดเกริ่นไปตอนหัวเรื่องน่ะคือดิฉันอธิษฐานเฉพาะตอนเช้าเนาะระหว่างวันดิฉันก็สวดเฉพาะคาถาจักรพรรดิหรือคาถาเงินล้านสลับกันไปแบบนี้ค่ะถ้าใครที่อยากเอาไปปฏิบัติก็เลือกเอาจะเอาเช้าหรือเอาตั้งไว้ตอนเช้าหรือว่าตั้งไว้ตอนเย็นตอนสวดนะคะก็นี่แหละค่ะมาบอกกันเนาะมีสตินะคะในการใช้ชีวิตนะคะที่ไหนก็อันตรายถ้าเราไม่มีสติต้องใช้ตอนนี้ต้องมีสติเยอะๆค่ะอย่าเสพข่าวเยอะนะคะเวลาเครียดก็ไปหลับตาสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านขอให้ทุกท่านขอให้บารมีของหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ของเราจงดูแลคุ้มครองลูกหลานมนุษย์ชาติให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะบุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทำขอให้บุญนั้นกุศลนั้นจงส่งถึงลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดทุกๆคนให้อยู่รอดปลอดภัยรวมถึงมนุษย์ทุกๆคนให้อยู่รอดปลอดภัยผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีสาธุไปแล้วค่ะ